ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอโครงการสร้างสื่อปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้สู่อาชีพทางด้านดนตรีไทยให้กับผู้พิการทางสายตาโน้ตเพลงการบรรเลงขลุ่ยเพลงแขกกะเร็งโดยคุณครูบุญเสกบรรจงจัดหัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์คณะศิลปะนาฏดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก่อนที่เราจะไปร้องโน้ตพร้อมๆกันเรามาฟังประวัติเพลงกันก่อนนะคะเพลงแขกกะเร็งอัตราชั้นเดียวของเก่ามีสำเนียงแขกเพลงนี้มีผู้นำมาทำเป็นเพลงเถาสองทางด้วยกันคือทางของสิบเอกเปล่งแจ้งจรัสและทางของครูบุญยงเกตคงเพลงแขกกะเร็งท่อนที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งโด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 เลมิเลซอนมีโด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 เลมิเลซอนมีบรรทัดที่สองซอนลาซอนมีซอนมีเลมิเลโดเลโดท่อนที่สองบรรทัดที่หนึ่งเลมิฟาซอนซอนลาซอนลาเดอซอนเลมิฟาซอนซอนลาซอนลาเดอซอนบรรทัดที่สองดูลีดูลาดูลาซอนลาซอนฟาซอนฟาก็จบกันไปแล้วสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ